Coconuts TV. ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออัปสรกำเนิดมณีนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ช้อนส้อมในการรับประทานอาหารไทยค่ะที่ถูกวิธีเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะคะรอพร้อมๆกันแล้วค่อยทานด้วยกันเรื่องตะเกียบเนี่ยนะคะฝรั่งชอบเอามาใช้กับข้าวอาหารไทยต้องทานกับช้อนส้อมหรือผัดไทยก็แล้วแต่เราก็จะทานกับช้อนส้อมทุกอย่างคนไทยจะใช้ช้อนส้อมเอกลักษณ์ของอาหารไทยมีอยู่อย่างนึงนะคะคือเราจะทานกับข้าวเป็นสำรับโดยที่มีกับข้าวอยู่ตรงกลางแล้วทุกคนก็มาช่วยกันมาทานอาหารร่วมกันหลังจากที่เขาเสิร์ฟข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องเอาข้าวนะคะแผ่อย่างนี้นะคะเพื่อจะตักกับข้าวมาใส่พอคำนะคะแล้วก็ถึงตักใส่ปากแล้วก็ใช้ส้อมเคียงอย่างนี้นะคะช้อนนี่เป็นหลักในการทานกับข้าวคือฝรั่งอ่ะจะเข้าใจว่าการใช้ช้อนนี่คือการตักซุปอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่เลยเราจะใช้ช้อนสำหรับตักอาหารเข้าปากแล้วก็เรื่องส้อมฝรั่งพวกชาวต่างชาติฝรั่งอ่ะชอบทานส้อมถ้าเผื่อส้อมมันมีน้ำแกงลักษณะนี้ใช่ไหมคะเวลาที่เราตักข้าวมันจะทานไม่ได้มันจะร่วงเราต้องสอนเขาใหม่ว่าเวลาคุณจะตักข้าวสมมติว่าเป็นน้ำซุปเราตักข้าวอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะตะล่อมเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าปากทานข้าวทานเป็นคำส่วนน้ำแกงนะคะเราก็จะตักด้วยวิธีนี้ค่ะถ้ามีกุ้งตักมาแบ่งใส่ถ้วยของทุกคนเลยนะคะตักเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ช้อนของตัวเองตักน้ำซุปทานกับข้าวทุกอย่างเราจะไม่ใช้เสียงนะคะเหมือนประเทศจีนหรือญี่ปุ่นซึ่งแสดงความว่าถ้าอร่อยที่จะต้องซดดังๆอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะจะต้องทานแบบเงียบเหมือนชาวยุโรปอะค่ะเวลาซดน้ำแกงหรืออะไรเนี่ยจะค่อยๆทานเข้าไปลักษณะกุ้งถ้ามันเป็นก้างแล้วเราไม่ทานเราก็จะมีที่ใส่ขยะให้ทานเสร็จใส่ลงช้อนตัวเองแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ตักอาหารชิ้นใหม่ขึ้นมาทานแต่ละอันค่ะขอเสริมนิดนึงนะคะเวลาที่ทานข้าวเนี่ยของคนเอเชียอย่างเช่นคนชาวจีนเนี่ยถ้าเผื่อทานแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะเอาตะเกียบเนี่ยปักลงไปในข้าวนี้มันทำให้ดูมันไม่สุภาพแล้วก็เป็นการเหมือนว่าไปเคารพศพของบรรพบุรุษซึ่งไม่เหมาะสมในการรับประทานอาหารค่ะ